สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้จุลี่มื้อนี้พระเอกเฮ็ดงานเด้อค่ะมื้อนี้ซอยพระเอกค่ะมื้อนี้ซอยพระเอก สิพากันซ่อมมันนั่นเด้อค่ะซ่อมน้ำที่มันนั่นที่จุลี่เคยเว้าให้ฟังว่าของลูกค้าจุลี่น้ำมันนั่นนั่นเด้อค่ะใส่ท่อน้ำมันนั่นท่อน้ำมันแข็งเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เสื่อนสายไฟทำความร้อนมาเปลี่ยนค่ะซื้อสายไฟทำความร้อนมาเปลี่ยนเพราะว่าอันเก่ามันเสียค่ะพี่น้องอันเก่ามันเสียแล้วเฮาบ่รู้เนาะเฮาเสียบปลั๊กแล้วค่ะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดน้ำปกติจังที่เคยเฮ็ดสุปีแต่ว่ามันสายทำความร้อนมันเสียน้ำมันก็เลยแข็งค่ะบัดนี้ตอนนี้ช่วงนี้หิมะกำลังละลายค่ะพี่น้องน้ำแข็งโมเมนต์หิมะน้ำแข็งคืออากาศอุ่นขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วแล้วค่ะน้ำแข็งก็เริ่มละลายแล้วก็เลยซ่อมได้ค่ะตอนนี้ก็เลยเฝ้าซ่อมก้อนสิมีลูกค้าเข้าค่ะช่วงนี้ก็อีกห้องนึงใส่ได้แล้วแต่ว่าห้องที่ให้เบิ้งมึงนึงหันที่ใช้ท่อน้ํามึงนึงหันห้องนั้นใส่บ่ทันได้เด้อค่ะกําลังซ่อมแซมอยู่อีกห้องนึงก็รับลูกค้าแล้วค่ะช่วงนี้จุลี่สิย่างขึ้นย่างลงเด้อค่ะพี่น้องย่างขึ้นย่างลงบ้านเพราะว่าหิมะหลายกวาดกะกวาดอยู่ค่ะกวาดหิมะเฉพาะช่วงมีลูกค้านี่จุลี่ให้เบิ่งนี่ทางขึ้นบ้านเด้อค่ะนี่ทางขึ้นบ้านจุลี่ก็สิกวาดหิมะช่วงมีลูกค้ากวาดให้ลูกค้าขึ้นลูกค้าลงอยู่แล้วก็ช่วงบ่มีลูกค้าก็ตุลีก็จอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็ย่างขึ้นบ้านเอาค่ะย่างขึ้นย่างลงตุลีเคยทายให้เบิ่งอยู่เนาะเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เคยเห็นอยู่ปีที่แล้วอันนี้ห้อยอันนี้สงสัยจะเป็นห้อยกวางค่ะเอ๊ห้อยกวางมันคือจะเป็นตีนจุ่มๆค่ะพี่น้องอุ้ยตีนจุ่มๆนี่ว่าแม่นกวางแล้วนี่นี่เป็นตีนจุ่มๆค่ะห้อยจุ่มๆค่ะพี่น้องอาจจะเป็นบ๊อบแคทหรือว่าสิงโตภูเขาเด้อนี่คิดว่าค่ะเป็นห้อยตีนจุ่มๆเนาะเอ้าว่าวฮอดใส่แล้วบัดนี้จุลี่เคยทายให้เบิ่งอยู่เด้อค่ะปีที่แล้วจุลี่ย่างขึ้นย่างลงบ้านเคยทายให้เบิ่งอยู่แล้วก็นี่ป้าช่วงนี้ก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะป้าหลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะจุลี่ก็บ่ทันได้ไปสำรวจป้าปันใดดอกค่ะย่างออกมาพ่อนี่ห้อยตีนจุ่มๆห้อยนี่ประมาณห้อยก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะนี่มื้อจุลี่กับห้อยตีนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้มือลุ้นเข้าไปหาเลาะเบิ้งกันนั่นเนาะพี่น้องหาเลาะเบิ้งห้อยสัตว์ป่าเนาะพี่น้องเนาะน้ำกันเนาะแต่ว่ามือนี้จุลี่สิเฮ็ดงานซะก่อนค่ะซอยพระเอกเฮ็ดงานก่อนซอยพระเอกสิเฝ้าสิซอยพระเอกต่อสายความร้อนพันนั่นก๊อกน้ำก่อนค่ะพันท่อน้ำก่อนสิได้รับลูกค้าได้เนาะค่ะพี่น้องมือนี่ซอยพระเอกค่ะมือนี่เลยบ่ได้พาพี่น้องออกไปทั้งใดดอกพาพี่น้องบ่ได้พาพี่น้องไปลุยป่าพาออกงางมาหลังบ้านซื่อๆดอกค่ะนี่อันนี้ก็รถเจ็ดหิมะคันไม้ที่พระเอกเราไปประมูลได้มาเด้อค่ะจุลี่เคยทายเบื้องตอนเพิ่นมาส่งแล้วนี่อันนี้
เขาเอิ้นแคทเนาะพี่น้องเนาะคัตเตอร์พิลเลอร์หรือว่าแคทอันนี้อีกอันเก้าอันเก้าหุ้นพูดถึงอันเก้าหุ้นก็ใส่ได้เด้อค่ะหุ้นน่ะจักสิเห็นบ่บุใส่ได้อยู่เด้อค่ะแต่ว่าอันล่อมันน่ะมันบ่ค่อยดีแล้วก็เลยต้องไปหาอันนี้มาไว้ใส่ค่ะนี่แนวกวาดหิมะลี่ยามมีลูกค้าเนาะค่ะกวาดหิมะให้ลูกค้าเพราะจะได้ขับรถขึ้นขับรถลงบ้านได้นี่สภาพหลังบ้านค่ะหิมะก็ยังเต็มอยู่ให้พี่น้องเบิ่งสภาพหลังบ้านเนาะค่ะเนาะท่านก็คลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมาทักทายพี่น้องให้พี่น้องมาส่งข่าวให้พี่น้องว่ามื้อนี้เฮ็ดงานเฮ็ดการค่ะคนมีเวียกมีงานเนาะพี่น้องเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย